ฮัลโหลฮัลโหลตามโควิดลุงไปนะครับวันนี้เราจะมาสอนการลงทะเบียนวิสิตเจแปนนะครับผ่านเว็บไซต์นะครับสามารถทำได้ง่ายๆตั้งแต่ต้นจนจบภายใน15นาทีเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมเอกสารก่อนที่เราต้องกรอกนะครับก็จะมีอีเมลที่ใช้สำหรับยืนยันตัวตนอันนี้คือเราต้องใช้งานจริงอยู่นะครับบอร์ดดิ้งพาสหรือตั๋วเครื่องบินเพื่อที่จะได้รู้ไฟบินเที่ยวบินนะครับชื่อโรงแรมที่พักเบอร์โทรรหัสไปรษณีย์ที่พักนะครับพาสปอร์ตเซอร์ติฟิเคตสามารถหาโหลดได้ผ่านทางเว็บหมอพร้อมที่เรามีกันอยู่แล้วนะครับถ้าเราเตรียมเอกสารไว้พร้อมแล้วเนี่ยเราไปเริ่มกันเลยอิกิมาโชก่อนอื่นเข้าไปที่เพจโควิดลุงแล้วกดไลค์เพจให้ด้วยนะครับจากนั้นไปที่โพสต์ปักหมุดแล้วคลิกไปที่ลิงก์ลงทะเบียนวิสิตเจแปนเว็บต่อมาเข้ามาที่หน้าวิสิตเจแปนเว็บแล้วเราก็กด Sign Up ไปที่ New Account นะครับติ๊กถูกทั้ง2ช่องเสร็จแล้วจากนั้นคลิก Next ต่อไปเราก็ใส่อีเมลที่เราติดต่อได้เพื่อยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดเป็นภาษาอังกฤษที่มีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กตัวเลขและอักขระพิเศษอันนี้สำคัญอย่าลืมอักขระพิเศษเช่นเครื่องหมายคำถามตกใจแอสไซน์อะไรก็แล้วแต่พิมพ์แล้วก็พิมพ์ยืนยันตัวตนพาสเวิร์ดอีกทีแล้วคลิก I am human นะครับแล้วก็ตอบคำถามเพื่อยืนยันว่าเราเป็นคนที่มาลงทะเบียนจริงๆนะไม่ใช่สแปมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นการยืนยันตัวตนแหละนะกด create account เลยครับเรียบร้อยแล้วก็กด create accountเขาจะส่งรหัสยืนยันไปที่อีเมลที่เรากรอกไว้เราก็ใส่รหัสแล้วกดคอนเฟิร์มอีเมลเลยอยู่นั่นแหละกด log in to screen ตามขั้นตอนเลยครับง่ายละกด log in อีกทีนึงนะครับล็อกอินเข้าไปเลยป๊าบทีนี้มาเริ่มกรอกข้อมูลกันนะครับ your detail คำถามแรกเลยคุณมีพาสปอร์ตที่ออกโดยรัฐบาลญี่ปุ่นหรือไม่ถ้ามีตอบ yes ถ้าไม่ตอบ no นะครับคุณกลับเข้ามาญี่ปุ่นด้วยวีซ่าระยะยาวหรือเปล่าเสร็จแล้วจากนั้นคลิก next ชื่อวันเดือนปีเกิดนะครับปีคศด้วยนะพศนะไม่ใช่พศนะกรอกทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษนะครับให้ตรงกับพาสปอร์ตสัญชาติอะไรเพศอะไรเลขที่พาสปอร์ตอะไรใส่เลยป๊าบพิมพ์ตามนี้เลยครับพาสปอร์ตนัมเบอร์แล้วคอนเฟิร์มอีกอันอีกครั้งหนึ่งครับคอนเฟิร์มพาสปอร์ตนัมเบอร์อีกทีนะครับนั่นแหละนั่นแหละกด next ครับใส่เสร็จแล้วกด next เลยครับตรวจสอบข้อมูลไปว่าที่เราลงไปอ่ะถูกต้องทั้งหมดนะเช็คนะครับอันนี้ต้องรีเช็คนะครับแล้วกด register แล้วก็กด back to home ถ้ามีคนในครอบครัวไปด้วยก็สามารถกรอกเพิ่มเติมมาตรงนี้เลยครับคลิกไปที่ detail of family เลยครับ
ก็ใส่ข้อมูลเหมือนเมื่อกี้เลยที่เราใส่ไปนะครับเสร็จแล้วให้กดไปที่ New Registration นะครับต่อไปก็ตั้งชื่อทริปเพื่อให้จำได้ว่าเป็นทริปของเรานะวันที่เดินทางวันที่เท่าไหร่ใส่ไปเลยวันที่เราไปถึงญี่ปุ่นวันแรกคือวันอะไรนะครับสายการบินและหมายเลขเที่ยวบินที่เรานั่งไปเนี่ยคือสายการบินอะไรหมายเลขเที่ยวบินอะไรตัวหมายเลขเที่ยวบินเนี่ยเราใส่เฉพาะตัวเลขเที่ยวบินนะครับตัวหนังสือไม่ต้องกรอกเลยไฟกรอกแต่เลขไฟตัวหนังสือไม่ต้องกรอกเสร็จแล้วก็กด next ครับจากนั้นหลังจาก next แล้วก็กรอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรมันจะขึ้นรหัสไปรษณีย์มาก่อนของโรงแรมที่เราพักเราใส่รหัสไปรษณีย์ก่อนเลยครับเพื่อง่ายเดี๋ยวมันจะเซิร์ชต่อเองพอใส่รหัสไปรษณีย์ปุ๊บมันจะขึ้นให้เลยว่าโรงแรมที่เราพักเนี่ยอยู่เมืองอะไรอยู่ที่ไหนเองตัวอย่างนี่อยู่ในที่โตเกียวนะครับแล้วก็ใส่ที่อยู่โรงแรมแล้วก็เบอร์โทรนะครับลงไปที่อยู่โรงแรมชื่อโรงแรมนะครับแล้วก็ contact number phone ของโรงแรมแล้วกด confirm enter detail นะครับกดไปปุ๊บก็ให้เราเช็ครายละเอียดอีกทีนึงว่าถูกต้องไหมชื่อที่อยู่โรงแรมเที่ยวบินสายการบินอะไรอะไรเงี้ยกด register นะครับลงไปแล้วกดTo entry หลังจากเมื่อกี้ To entry แล้วเรามากดที่ Fast Track เลยครับแล้วก็เรามาลงทะเบียนใบรับรองวัคซีนเพิ่มนะครับการรับรองวัคซีนสามารถจะส่งหรือไม่ส่งก็ได้แต่ถ้าเราไม่ส่งเนี่ยเราต้องเตรียมผลเทส RT-CPR ไปด้วยภายใน72ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องนะครับตอนนี้เราเลือกที่จะส่งเพราะว่าเราก็กด view submit เลยแล้วก็เลื่อนลงนะครับเลือก yes นะครับเขาให้ใส่วัคซีน3เข็มแรกที่เราได้มาจากใบรับรองวัคซีนนะครับก็ใส่ไป3เข็มแรกเลยเข็ม1 AstraZeneca เข็ม2 AstraZeneca นะครับเข็ม3เป็น Pfizer เสร็จอันนี้ต่อไปให้ใส่วันที่ของที่เราฉีดวัคซีนเข็ม3ก็เลือกด้านขวามือจะมีปฏิทินให้กดแล้วก็กดเลือกไปใส่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันก็เด้งออกมานะครับแล้วก็อัปโหลดใบรับรองวัคซีนจากหมอพร้อมเมื่อกี้ที่เราโหลดมาเก็บไว้ในมือถือกดที่เบราว์เซอร์แล้วก็เลือกเลยครับนะถ้าเราทำในคอมก็โหลดลงคอมก่อนนะถ้าเราทำผ่านมือถือก็ได้เหมือนกันครับเหมือนกันก็แต่สะดวกเลยแล้วหลังจากนั้นก็กด yes ครับกด yes เสร็จกด next ต่อเลยครับอย่างนี้แล้วก็มาตรวจสอบข้อมูลอีกทีนึงว่าเรากรอกไปถูกต้องไหมถูกต้องปุ๊บเรากด register ครับหลังจาก register มันก็เด้งขึ้นมาหน้าจอนี้ต่อไปให้กด back to entry ก็จะเข้ามาที่ใบตม.กดไปที่ disembarkation card นะครับกด next ครับก็คืออันนี้เหมือนใบสีเหลืองที่เรากรอกตอนอยู่บนเครื่องก่อนจะเข้าประเทศนะฮะกดกรอกข้อมูลทั้งหมดปั๊บแล้วก็กด next ครับให้กรอกประเทศและจังหวัดที่อยู่
ใส่ชื่อ Home Address ก็คือชื่อประเทศเราจังหวัดอะไรใส่เสร็จนะครับก็กด Next ครับไทยแลนด์ BKK Bangkok ครับแล้วกด Next ครับต่อไปให้กรอกวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศใบตม.นะครับก็คือเราไปทัวริสไปเที่ยวแหละเราจะไปใช้ตังค์เอาไปก็ใส่เลขไฟนะครับเลขไฟบินนะแล้วก็ไทยคนไทยเนี่ยได้ฟรีวีซ่า15วันเลยนะครับใส่เสร็จแล้วก็ให้กดเราอยู่กี่วันนี่ก็ใส่ไป14วันก็กดเต็มแม็กเลยครับก็กด next นะครับพักที่ไหนคุณเคยถูกในประเทศหรือเคยถูกปฏิเสธไม่เข้าญี่ปุ่นหรือไม่คำถามที่1คำถามที่2เคยตัดสินว่ามีความผิดคดีอาญาในญี่ปุ่นหรือไม่หรือประเทศอื่นๆด้วยนะครับก็ต้องกรอกตามจริงนะ3คุณมียาเสพติดกัญชาฟินสารกระตุ้นอื่นๆหรืออาวุธในครอบครองหรือไม่โอเคแล้วกดคอนเฟิร์มตอบเสร็จแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับตรวจสอบข้อมูลอีกทีนึงครับให้ถูกต้องแล้วก็กดรีจิสเตอร์ครับศุลกากรนะครับก็คือเรากดไปที่ declare นะครับ declaration personal กรอกข้อมูลส่วนบุคคลในการศุลกากรนะครับกด next ครับต่อไปก็จะเป็น basic ข้อมูลที่กรอกไปแล้วมันก็เด้งขึ้นมาอยู่แล้วนะครับอาชีพอะไรเราทำอาชีพอะไรอยู่วันที่ถึงญี่ปุ่นวันแรกหมายเลขเครื่องบินที่เรามาจากเมืองอะไรกรอกให้หมดนะครับแล้วกด next ครับเออนี่เราใส่วันที่เราถึงที่ญี่ปุ่นแบงคอกไม่เจอก็เลยต้องพิมพ์เอาพิมพ์เอาก็ได้นะได้หมดนะครับเดินทางมาจากประเทศอะไรแล้วก็ใส่เลยพิมพ์เลยครับปั๊บกด next ครับกรอกเสร็จกด next เลยจำนวนครอบครัวที่ไปด้วยกับคุณโดยที่ไม่รับรวมตัวเรานะผู้กรอกนะสมมติพาไปกับแฟนก็กดบวกแค่หนึ่งนะครับใส่อายุไป1คนแล้วกด next ครับแล้วก็ address ที่ญี่ปุ่นที่เราอยู่ก็ที่อยู่โรงแรมมาแหละนะฮะที่เรากรอกไปแล้วมันก็เด้งเลยเนาะเด้งเลยแล้วกด next เลยครับอันนี้ผ่าน next ผ่านไปเลยโอเคต่อไปก็จะเป็นสิ่งของที่ห้ามนำเข้าประเทศญี่ปุ่นนะครับยกตัวอย่างเช่นยาเสพติดอาวุธวัตถุระเบิดอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยห้ามนำเข้าเลยนะครับปืนล่าสัตว์อันนี้ห้ามเลยปืนสำหรับล่าสัตว์พวกอาหารอย่างเงี้ยไส้กงไส้กรอกก็ไม่ได้นะทองคำแท่งหรือผลิตภัณฑ์ทองคำเข้ามาหรือไม่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกิน3ขวดแล้วก็แต่ละขวดต้องไม่เกิน760มิลลิลิตรต่อไปก็เป็นบุหรี่ไม่เกิน200มวนหรือซิก้า50แท่งนะครับน้ำหอม2ออนคือออนหนึ่งประมาณ28 ml ต่อไปเรากด next ครับสินค้าในเชิงพาณิชย์ที่ต้องเสียภาษีนะครับไม่รวมสิ่งของส่วนตัวสิ่งของที่รับจากผู้อื่นบุคคลอื่นกระเป๋าเดินทางถุงเป้ย่ามอะไรก็แล้วแต่อย่าไปรับของคนอื่นนะครับอันตรายกรอกว่าไม่มีก็กด no แล้วกด next ต่อเลยนะครับเงินสดเช็คหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเกิน1ล้านเยนไม่เกินแล้วก็กด no แล้วก็กด next เลยครับกระเป๋าสัมภาระแยกส่งมาจากทางไปรษณีย์หรือไม่ไม่มีแล้วก็กด no แล้วกด next เหมือนกันตามนี้เลยนะครับตรวจดูอีกทีนึงว่าถูกต้องไหมข้อมูลที่เรากรอกไปเมื่อกี้แล้วกด register นะครับโอเคตอนนี้ก็เป็นการเสร็จขั้นตอนการลงทะเบียนผ่าน Visit Japan Web แล้วครับแล้วก็เราไปดู QR Code นะครับเราก็จะได้ QR Code มาละDisplay QR Code นี่ครับตอนนี้เลยเลื่อนลงกด Display QR Code อี้เราเก็บไว้สีเหลืองสำหรับตม.นะครับ
ต่อไปกดอันนี้สีฟ้าสำหรับศุลกากรขาเข้าญี่ปุ่นนะครับถ้ามีคนคนในครอบครัวก็กดดูได้ตรงนี้เหมือนกันนะครับควอรันทีฟาสแท็ก QR code ใช้ยื่นจุดแรกนะครับเป็นสีปั๊บถ้ายังไม่ผ่านก็ผ่านแล้วจะเป็นสีน้ำเงินโชว์ QR code ให้เจ้าหน้าที่ดูเลยอันนี้คือการลงทะเบียนแบบง่ายๆนะครับเมื่อกี้เราลงทะเบียนเสร็จแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับก็ยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่เพจ Go with ลุงกดได้เลยครับฝากด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับปุ้นๆ